จะเป็นของมอนซ่าครับส่วนเครื่องจะอัพเป็น 3,100 ทำมาจากฮูอี้เมกองครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นนี้มาห้าโปรครับเกียวออโต้ไล่มาจากที่เมกองครับแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างก็เป็นทำโดยที่เมกองเหมือนกันครับส่วนมาดูไปในนะครับภายในนะครับเบาะจะเป็นของเทอร์กี้ครับแล้วก็ด้านในจะรื้อของเดิมแล้วก็เป็นปูมิเนียมใหม่ทั้งหมดนี้ทำโดยอุ้ยไม่กองเหมือนกันครับแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ใช้ลมถังลมยิงไออินเตอร์จะเป็นอินเตอร์น้ำครับแล้วก็กล่องจะเป็นของไอเป็นกล่องโปรสปีดครับแล้วก็เก็บรายละเอียดโดยไม่กองเหมือนกันครับช่วงล่างจะเป็นสเต็ปจะเป็นโฟลิงนะครับโมดิฟายด้วยเอไม่กองครับแล้ววันนี้มีความมั่นใจแค่ไหนวันนี้ความมั่นใจก็ 100% ครับเพราะว่าเอไม่กองมาโมดิฟายเองเลยครับมากำกับเองเลยครับคิดว่าจะวิ่งเวลาที่ดีสุดเวลาที่ดีที่สุดวันนั้นส่งเวลามาจากเอครับส่งมาจากที่มังกร 9.9 แต่ตอนนี้ว่าน่าจะ10ต้นๆครับต้องลองดูก่อนครับครับผมขอบคุณมากครับ